เดี๋ยวจะพาไปดูเหตุการณ์หนึ่งที่นครราชสีมาถ้าคุณผู้ชมจินตนาการไม่ออกนะคะนึกสภาพเวลาบ้านเราไฟดับอ่ะและเราหาไฟฉายไม่เจอมันเหมือนแบบนั้นเลยอ่ะขับรถฝ่าดงไปท่ามกลางควันแล้วมองไม่เห็นเลยว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปนี้พร้อมกันค่ะนี่หมอกมองไม่เห็นถนนยังไม่เห็นเลยไม่เห็นทางเลยแล้วผมจะไปยังไงล่ะที่นี่โอ้โหไม่แล้วจะไปยังไงเนี่ยบีบแจบีบแจเปิดไฟมากได้โอ้ไม่นะไม่โอ้โอ้ยอันนี้ขับไปโอ้ไม่ครับผมมันเกินไปแล้วครับการจุดโอ้ยทุกวันนี้โอ้ไม่ผมมองไม่เห็นรถข้างหน้าเลยโอ้โหโคตรอันตรายเลยผมไม่รู้ว่าผมจะรอดไหมนะครับวันนี้ผมขอฝากคลิปนี้นะครับผมเป็นเตือนชาวไร่อ้อยทุกคนนะครับอันนี้ผมจะไม่ร้องเรียนนะครับแต่ผมจะเอาไปโพสต์ครับผมรู้สึกว่ามันอันตรายมากครับผมถ้าผมดูกับเพื่อนร่วมทางนะครับมองไม่เห็นผมขับรถเนี่ยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวครับโอ้โหพังโอ้โหคือเราฟังแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ไม่เนี่ยมันคือไม่ที่แปลว่าโน่ว่าไม่แบบปฏิเสธนะคะหรือว่าไม่แบบมันเผาไหม้ไปหมดแล้วเนี่ยนะคือเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ถนนสายอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงผู้โพสต์นะคะเขาบอกว่าโอ้ยเสียงอันตรายจะรอดไหมเนี่ยคือทัศนวิสัยมองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมเหมือนขับไปไม่รู้อนาคตเลยอ่ะไม่รู้ว่าข้างหน้ามันมีอะไรบ้างนะคะแล้วเกษตรกรทำแบบนี้เนี่ยน่าตำหนิทางเจ้าของคลิปก็บอกว่าแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่คำนึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเลยแถมยังไม่สนใจคำเตือนของหน่วยงานภาครัฐอีกเพราะว่าตอนนี้เขาห้ามเผาอย่างหนักเลยเขาออกมาตรการมาเลยเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ก่อนหน้านี้ซึ่งตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเข้าตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยอยู่ระหว่าง60ถึง80ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งค่ามาตรฐานเนี่ยก็คือ50เกินกว่านั้นเนี่ยเริ่มกระทบต่อสุขภาพและเพราะฉะนั้นของโคราชเนี่ยถือว่าเกินกว่ามาตรฐานนะคะและแม้ว่าสถานการณ์วันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วแต่สภาพอากาศที่แปรปรวนก็คาดว่าอาจจะกลับมาเกินมาตรฐานกันอีกค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณวิเชียรจันทรโนไทยก็ได้ประกาศห้ามเผาพื้นที่การเกษตรเด็ดขาดเลยนะคะกำชับตำรวจด้วยบอกว่าถ้าเจอเนี่ยจับดำเนินคดีได้เลยแล้วประกาศให้รางวัลนำจับ 5,000 บาทสำหรับคนแจ้งเบาะแสด้วยค่ะให้มีการสืบสวนสอบสวนในกรณีที่มีการเผาไร่หรือว่าเผาพื้นที่การเกษตรอย่างจริงจังนะครับแล้วเรามีการตั้งรางวัลว่าถ้ามีการแจ้งแล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มว่าใครเป็นผู้เผาพื้นที่การเกษตรเผาดินถนนเผาพื้นที่ป่าเผาตอสั่งข้าวเราจะให้รายละ 5,000 สลับให้คุณผู้ชมไปดูอีกจังหวัดหนึ่งกันบ้างนะคะไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับเพชรบูรณ์เนี่ยคือจุดเผาก็จุดหนึ่งนะแต่ลมเนี่ยมันตีมาฝั่งโรงเรียนอ่ะเด็กๆก็ไม่ต้องเรียนหนังสือกันนะคะเพราะว่าควันเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนเลยนะคะกระทบต่อสุขภาพของเด็กๆก็ทำให้คุณครูต้องหยุดการเรียนการสอนแล้วก็รีบย้ายเด็กๆเนี่ยออกจากห้องเรียนด่วนเลยเพราะน้องๆไม่มีอากาศจะหายใจแล้วค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศก็ทุลักทุเลแบบนี้นะคะผู้โพสต์เนี่ยคือคนเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีแล้วก็ระบุข้อความบอกว่าทิศทางลมเข้าโรงเรียนเต็มๆครับอากาศร้อนเกิดไฟป่าลมก็แรงตอนนี้ไฟสงบลงแล้วครับขอบคุณชาวบ้านและหน่วยงานอบต.น้ำร้อนค่ะเนี่ยแหละค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่โรงเรียนเซนกระเบียนสันติพัฒนาที่ตำบลน้ำร้อนอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็เป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบอย่างในคลิปนี่แหละค่ะคุณครูของที่นี่คือคุณเทพเทวาปลอดภัยอายุ34ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่าคลิปที่เห็นเนี่ยเป็นช่วงเวลาเรียนที่คุณครูกำลังสอนอยู่แต่จู่ๆขม่าวใบอ้อยและควันไฟมันก็ตีเข้ามาในห้องเรียนค่ะหายใจไม่ได้เลยก็เลยบอกให้น้องๆเนี่ยรีบออกจากห้องไปอยู่ในที่โล่งแจ้งปรากฏว่าพอออกไปเนี่ยไม่มีที่ให้ออกเลยค่ะคือโรงเรียนเนี่ยฟุ้งไปด้วยขม่าวใบอ้อยและควันไฟจากการเผาใบอ้อยนักเรียนส่วนหนึ่งเนี่ยก็รีบไปช่วยกันดับไฟซึ่งอยู่ด้านหลังติดกับรั้วโรงเรียนแล้วก็มีชาวบ้านมีผู้ใหญ่บ้านและรถดับเพลิงของอบต.น้ำร้อนก็มาช่วยดับไฟด้วยค่ะแถวบ้านเนี่ยจะปลูกอ้อยกันเยอะแล้วก็เวลาเขาจุดหรือเวลาเขาเผาพวกใบอ้อยเนี่ยค่ะผลกระทบก็คือควันเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะมีผู้ป่วย2รายรายนึงก็จะเป็นตัวนี้เป็นลูคีเมีย
ค่ะรักษามาได้8ปีละนะคะทีนี้อีกรายนึงเนี่ยเขาจะเป็นเกี่ยวกับพวกโรคระบบภายในพวกเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับระบบลำไส้อะไรเงี้ยค่ะที่โดยตรงทุกปีจะมีไฟแบบนี้มาทุกปีให้ได้วิ่งดับกันทุกปีค่ะแต่ปีนี้จะรุนแรงหน่อยเพราะว่ามันส่งกระทบกับนักเรียนโดยตรงเพราะว่าด้านหลังจะเป็นโรงเรียนนะคะแล้วก็ควันเนี่ยขับเหมาต่างๆเนี่ยจะเข้าไปในโรงเรียนนักเรียนไม่สามารถที่จะเรียนในอาคารได้เลยนะคะเนื่องจากว่าควันมันเข้าไปอยู่ในห้องแล้วอากาศมันไม่ถ่ายเททีนี้เนี่ยเราก็เลยต้องเกณฑ์นักเรียนเนี่ยออกไปจุดที่ปลอดควันแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ค่ะนักเรียนนี่ลงทั้งอาคารเลยในช่วงที่ไฟกำลังลุกเนี่ยค่ะนักเรียนมีประมาณกี่คนครับนักเรียนมีประมาณ1,000กว่าคนค่ะประมาณนี้นะคะก็ตกใจไหมตกใจเพราะว่าด้วยอาการของเขาแล้วก็ถ้าเกิดเขาเจอควันเนี่ยจะพยายามย้ำเตือนเขาตลอดว่าถ้าเจอควันเนี่ยให้ออกไกลๆควันอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้บังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยมันหนีไปตรงไหนไม่ได้แล้วทั่วทั้งบริเวณเนี่ยมีแต่ควันหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะคุณครูเทพเทวายังบอกด้วยนะคะว่าปัญหาเผาใบอ้อยเนี่ยทั้งคุณครูเองและที่บ้านเจอมาทุกปีค่ะแต่ปีนี้หนักมากกว่าทุกๆปีคิดว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากเจ้าของไร่อ้อยจุดไฟเผาใบอ้อยที่ตัดแล้วก็เป็นจังหวะพอดิบพอดีที่ลมมันพัดแรงไฟก็เลยลุกลามไปในวงกว้างและรวดเร็วจนคุมไม่ได้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเร่งแก้ไขทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็น่าสนใจเพราะว่าเราพูดกันมาตลอดเรื่องของผลพวงจากการเผาไร่อ้อยเนี่ยนะคะไปเผาใบอ้อยเพื่อเอาสะดวกวันนี้มาดูกันหน่อยว่ามันมีผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วทำไมต้องเผาทำไมไม่ตัดปกติแล้ววิธีการแก้ไขเนี่ยมันจะทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาขมวดปมข่าวด้วยกันนะคะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบจากการเผาอ้อยกันหน่อยนะคะตั้งแต่29มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งเกิดเหตุเลยที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะเผากันจนกลายเป็นหิมะดำนะคะจนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายต้องออกมาประกาศเตือนค่ะแล้วก็รณรงค์บอกว่าห้ามเผาเลยนะแล้วก็เน้นเรื่องของมาตรการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเข้ามาควบคุมว่าถ้าเผาเนี่ยจับได้ทันทีต่อมาดูอุบัติเหตุกันหน่อยย้อนไป28มกราคมที่ผ่านมาที่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ค่ะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นจากทัศนวิสัยที่มันมองไม่เห็นน่ะเหมือนคลิปช่วงต้นที่เราได้ชมกันเป็นอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถไถเพราะว่ามีการเผาไร่อ้อยจนควันเนี่ยบังถนนไปหมดนะคะซึ่งน่าเศร้าใจบางคนบอกเอาง่ายๆเอาสะดวกเอาเผาเนี่ยแต่มันมีคนตายมีคนเจ็บค่ะเหตุการณ์นี้ตาย1รายแล้วก็เจ็บอีก2รายไม่พอ19มกราคมที่ผ่านมาค่ะมีการลักลอบเผาไร่อ้อยหลายจุดที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะก็ส่งผลให้หลายพื้นที่เนี่ยปกคลุมไปด้วยฝุ่นก็คือชาวบ้านเนี่ยก็ได้รับผลกระทบกันไปหมดเรื่องของอากาศหายใจได้รับผลกระทบเรื่องของสุขภาพถัดไปอีกค่ะย้อนกลับไปกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะคะปี62บ้าง22มีนาคมนะคะที่สระแก้วเช่นเดียวกันอำเภออรัญญประเทศก็เกิดอุบัติเหตุค่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปพุ่งเข้าชนกับกองไฟเผาไร่อ้อยซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ2รายเพราะอะไรไปชนล่ะมองไม่เห็นข้างหน้าไงคะก็เลยไปเกิดอุบัติเหตุคร่าวถัดมาอีก10กุมภาพันธ์ปี62ค่ะมีคลิปจากผู้ใช้ Facebook ท่านนึงคุณปิยะเขาก็โพสต์เอาไว้เป็นบรรยากาศเผาไร่อ้อยที่ลามไปนะคะติดกับต้นไม้ริมถนนไปหมดทัศนวิสัยเนี่ยมองไม่เห็นเลยค่ะก็ทำให้บดบังแล้วก็กระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและที่จังหวัดสระแก้วที่อำเภอวังสมบูรณ์เหมือนกันนะคะที่วันที่22มกราคมคราวนี้ย้อนไปปี60ค่ะรถเก๋งชนกับรถกระบะแล้วไฟนี่ท่วมไหม้ทั้งคันเลยนะคะเพราะว่าจากการเผาไร่อ้อยนี่แหละมันก็เลยบดบังไปหมดซึ่งครั้งนั้นก็เจ็บ2รายนี่แหละค่ะคำถามก็คือเราจะปล่อยให้มีคนเจ็บคนตายอีกสักกี่คนกับความมักง่ายเอาสะดวกแล้วก็มาเผาไร่อ้อยแบบนี้ต้องกลับไปหาต้นเหตุกันก่อนว่าทำไมไม่ตัดดีๆจะเผาทำไมเอามาดูเหตุผลกันนะคะอย่างแรกเลยคืออย่างนี้ค่ะใบอ้อยเนี่ยด้านบนสุดนะมันมีความคมพอคมปุ๊บคนไปตัดเนี่ยก็เสียงจะโดนบาดมือเสียงจะโดนบาดต่อผิวหนังแล้วการที่ตัดอ้อยสดๆเนี่ยนะคะจะใช้เวลาเนี่ยวันนึงเนี่ยได้แค่ตันครึ่งถือว่า
ประหยัดเวลาไม่ได้เลยเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยได้แค่ตันครึ่งถือว่าน้อยนะคะแล้วถ้าเกิดการตัดอ้อยสดเนี่ยมันก็จะมีความยากกว่าด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่มันมีความคมและอาจจะบาดผิวหนังทำร้ายร่างกายได้เนี่ยก็เลยมองว่าการตัดอ้อยสดเนี่ยยากแต่เผาเนี่ยง่ายกว่าเยอะแล้วถ้าหากแรงงานเขาเลือกตัดอ้อยแบบอ้อยเผานะคะเขาเนี่ยจะมีรายได้มากกว่าการไปทำอ้อยตัดเพราะอ้อยตัดเนี่ยเปลืองเวลาด้วยได้ตังน้อยแต่เผาได้สิได้รายได้สูงกว่าตัดอ้อยสดวันละ100บาทนะคะแล้วไม่พอนะคะการเผาเนี่ยก็ทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นสะดวกสบายแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ตัดได้ตั้ง 4-5 ตันต่อวันถ้าเทียบกันกับกรณีตัดสดเนี่ยได้แค่ตันครึ่งก็เลยเลือกเผาเลยทั้งเร็วสะดวกไม่บาดเจ็บด้วยและที่สำคัญเลยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นคนเลือกที่จะเผาเนี่ยก็คือแรงงานด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยขาดแคลนแรงงานที่จะไปตัดอ้อยนะคะแรงงานเนี่ยก็มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นเขาเลือกที่จะเผาเพราะว่ามันเอาสะดวกเอาง่ายแล้วก็มีรายได้ที่ดีคำถามเลยก็คือปัญหานี้ใครต้องแก้ปัญหาถ้าจะแก้ไปที่ต้นเหตุเรื่องนี้ใครต้องรับผิดชอบเดี๋ยวย้อนมาดูกันหน่อยค่ะเป็นทัศนะจากคุณวิสันโคสิตานนท์นะคะเป็นผู้แทนภาคประชาชนค่ะจากจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเขาเนี่ยเจอกับปัญหาหมอกควันพิษจากการเผาไร่อ้อยมาโดยตลอดนะคะเขาก็บอกไว้น่าสนใจอยู่4ประเด็นเขาบอกว่าเรื่องนี้คนที่จะต้องรับผิดชอบก็คือโรงงานน้ำตาลเพราะโรงงานน้ำตาลเป็นคนรับซื้ออ้อยก็เอาอย่างนี้ไหมล่ะโรงงานน้ำตาลเนี่ยรับผิดชอบเลยจัดหารถตัดอ้อยให้หน่อยเอามาบริการชาวไร่อ้อยหน่อยให้รับผิดชอบเรื่องรถตัดอ้อยไปเลย2เลยก็คือให้รัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายบีบโรงงานน้ำตาลบอกว่าเนี่ยถ้าใครเผามาเราไม่ซื้อเราจะรับซื้อเฉพาะอ้อยสดเท่านั้นแล้ว3ก็คือชาวไร่อ้อยเนี่ยต้องเข้าใจถึงปัญหาเผาอ้อยมันมีปัญหายังไงต้องเข้าใจไปถึงต้นตอและเห็นความสำคัญว่าทำไมไม่ควรเผาอ้อยอีกนะคะและ4เลยก็คือไม่อนุญาตให้มีการตั้งโรงงานน้ำตาลขึ้นใหม่อ่ะถ้าหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่าอะไรปัญหาที่แก้ไม่ได้ต่อไปนี้ค่ะก็คือหิมะดำถนนพังอ้อยร่วงอุบัติเหตุมลพิษจากโรงงานและปัญหาสังคมถ้าแก้ตัวหนังสือสีแดงเนี่ยไม่ได้นะคะไม่ต้องเปิดโรงงานใหม่นี่ก็เป็น4ประเด็นที่ทางคุณวิสันเนี่ยเสนอมาก็ต้องยอมรับนะคะว่าการเอาสะดวกโดยที่คำนึงถึงประโยชน์ในระยะสั้นๆเนี่ยแต่ผลพวงที่ตามมามันหลากหลายเลยนอกจากเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องระวังมากขึ้นด้วยค่ะคุณเมย์คะใช่ค่ะแต่ว่ามือเผาเองใช่ว่าจะรอดนะคะไม่ใช่เผาเสร็จแล้วก็หายไปหากตำรวจตามเจอตัวมีความผิดทางอาญาด้วยจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทต้องระวังกันด้วยวันนี้ขอบคุณคุณนุ่นด้วยนะคะ